สวัสดีค่ะแจมเลดี้แจมนะคะวันนี้นะคะจะมาทำวิดีโอนะคะเหอของนะคะเปิดกล่องแล้วก็แต่งหน้าด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมาเหอของที่จำไปช็อปมานะสำหรับSephora นะคะ VIB Sale นะก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะจริงๆมันเป็นระหว่าง17-24นะคะเมษายนเนาะทางเว็บไซต์หรือว่าใน Shop เนี่ยนะคะของ Sephora เนี่ยเขาก็จัดเป็นแบบว่า VIB Sale นะคะคือเทียร์ของ Sephora เนี่ยนะคะก็คือใครที่เป็นสมาชิกก็จะเป็น Beauty Insider ใช่ไหมสำหรับ Beauty Insider เนี่ยก็จะได้ 10% นะคะคือเป็น 10% off นะคะส่วน VIB เนี่ยก็จะเป็น 15% off นะซึ่งเอาจริงๆนะตอนที่จะแบบช็อปคือจำช็อปในเว็บไซต์นะคะคือจำไม่ได้ไปที่ช็อปนะแต่ไปที่ช็อปก็ได้เซลล์เหมือนกันนะคะได้เปอร์เซ็นต์เหมือนกันจะจำแบบช็อปทางเว็บไซต์นะก็ซื้อมาไม่กี่อย่างนะคะคือช่วงนี้ไม่ได้แบบรู้สึกว่าอยากจะได้อะไรแบบมากๆหรือว่าอยากได้นุ่นได้เนียนอะไรเงี้ยก็ใส่มาเท่าที่แบบอยากได้จริงๆนะก็ไปดูกันเลยอย่างแรกเนี่ยนะคะแกะใช้ไปแล้วนั่นก็คือเดี๋ยวหยิบให้ดูนะคะนั่นก็คือเป็น Anastasia Beverly Hills นะคะตัวนี้เป็น Deep Brown นะคะ Pro Made นะคะจะซื้อสี Dark Brown มานะคะก็ตัวที่สองนะคะที่ได้มานะคะเป็น Anastasia เหมือนกันค่ะก็เป็นพาเลตนะคะที่หลายๆคนน่าจะมีแล้วก็ถ้าใครไม่มีก็น่าจะคุ้นตาแหละนั่นคือตัวนี้นะคะตัวนี้คือ Modern Renaissance นะคะก็เป็นพาเลตตัวที่ดังมากนะคะถ้าใครที่แบบไม่มีนะคะก็อยากจะซื้อนะแนะนำว่าให้ลองไปแบบว่าดูตามเคาน์เตอร์ก่อนก็ได้นะไปดูสีก่อนว่าตัวเองชอบไหมอย่างที่เนี่ยสาวๆจะชอบแบบฝรั่งชอบเป็นแนวน้ำตาลเนาะแล้วเดี๋ยวนี้แบบสีแดงสีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสีเลือดหมูแบบอายแชโดว์สีแดงอะไรเงี้ยกำลังมาเป็นแนวแบบเชอร์รี่แนวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็เป็นสีจริงๆมันมีกระจกนะคะเปิดออกมามันก็จะมีกระจกด้วยนี่เป็นกระจกแล้วก็อันนี้เป็นสีว้ายแปรงหล่นเป็นสีมันก็จะให้แป้งอันนึงนะเป็นแปรง2หัวนะคะมันแปรง2ด้านนะคะก็เป็นแปรงแบบนี้แต่ว่าพาเลตข้างในมันเป็นแบบมันเป็นกระดาษนะมันเป็นเหมือนคาร์ดบอร์ดอะแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นกำมะหยี่นะคะให้ดูพื้นผิวสุดท้ายนะคะที่ช็อปมานะก็จะเป็นรองพื้นนะคะวันนี้ขอโทษทีนะรีวิวช่วงนี้ก็จะเป็นแบบว่าหน้าเปลือยนะคะรองพื้นเนี่ยนะก็จะเป็นตัวของ Sephora นะคะตัวนี้เป็นinfusion นะคะเป็นไม่รู้เหมือนกันอะอ๋อมันคือ Sephora นะคะ Flawless Complexion Weightless Texture นะคะก็เป็นรองพื้นของ Sephora นะตัวนี้เขา discontinue นะคะคือไม่น่าจะทำขายแล้วแต่ว่าจำเห็นว่ามันถูกดีก็เลยซื้อมาลองเฉยๆแหละตัวนี้9เหรียญนะคะจากราคาเต็มเท่าไหร่ไม่รู้หัวมันก็จะเป็นหัวแบบนี้ค่ะเหมือนใช้วิธี drop เอาแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็คือ product ทั้งหมดนะคะที่ซื้อมานอกนั้นก็จะเป็นแบบของแถมจาก Sephora นะThank you.
finish look นะคะสำหรับลุคที่แต่งวันนี้นะคะจาก palette ของAnastasia Beverly Hills เป็น Modern Renaissance เนาะแล้วก็วันนี้ใช้ของนะคะที่ได้มาจากเซลนะคะที่ไปซื้อมาจาก Sephora VIB Sale นะคะก็เรามาพูดถึงเรื่องแรกกันก่อนเรื่องความพึงพอใจนะสำหรับผิวนะคะผิวเนี่ยจำใช้ตัวนี้นะเป็นความแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไร foundation นะคะของ Sephora นะมันมีชื่อว่า flawless complexion weightless texture นะคะก็ตัวนี้มันเป็น discontinued แล้วนะคะแต่ว่าซื้อมาใช้เพราะว่ามันลดราคาแล้วมันก็ถูกมากนะคะแล้วก็มีสีที่แบบเข้ากับผิวแจ่มนะคะก็สีที่จำใช้นะคะเป็นสี23นะคะสี beige natural นะคะหรือว่า natural beige นะนี่มันมีแบบสองบรรทัดให้อ่านมันเป็นรองพื้นที่เนื้อบางมากจริงๆถึงแม้ว่าจะแบบว่าถ้าใครที่ดูในกล้องอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบลงเยอะหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเกลี่ยออกมาแล้วมันเป็นเนื้อที่บางมากนะคะและที่สำคัญก็คือมันเกลือนไปกับผิวสีเนี่ยดีคือสีเนี่ยคือโอเคมากเกลี่ยดีมาก texture ดีมากไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม Sephora ถึงแบบ discontinue ไปไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะก็คือถือว่าชอบมากเลยนะแอปพลิเคเตอร์มันก็จะไม่รู้ดีคือจำใช้แอปพลิเคเตอร์ปกติบางคนจะแบบเป็นดรอปดรอปหยดบนหน้าใช่ปะแต่ว่านี้จำใช้คือป้ายไปเลยจังว่านั้นเร็วกว่านะคะก็นั่นแหละก็ได้มาในราคา9 เหรียญนะคะถือว่าพึงพอใจมากเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าตกบ่ายมันเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้คือจังรู้สึกว่ามันคุมมันค่อนข้างดีมากเลยนะถือว่าโอเคอะค่ะผิวโอเคเลยตัวนี้ก็คือชอบนะคะตัวต่อไปนะคะเป็นตัวคิวใช่ไหมคิวเนี่ยอันนี้จำแอบใช้ก่อนแล้วแล้วก็ก่อนที่จะซื้อไซส์จริงอันนี้มานะคะจำเคยได้เป็นแซมเปิลนะคะของ Anastasia Beverly Hills ตัว Deep Brown นี่แหละได้มา2 ครั้งแล้วใช้มันจะให้มาประมาณ4 สีคือแต่ละเฉดกันเพื่อให้มาดูแบบอันไหนที่เข้ากับผิวเข้ากับผมเราดีที่สุดอะไรเงี้ยสุดท้ายนะคะพอมันหมดปุ๊บเนี่ยจำก็เลยเห็นว่าเฮ้ยมันเซลล์พอดีก็เลยต้องซื้อนะคะต้องสอยแล้วสำหรับตัวนี้นะคะเป็น Anastasia Beverly Hills Deep Brow Pro Matte นะคะจำใช้สี Dark Brown นะจริงใช้มาประมาณหลังจากที่ได้มาก็คือใช้เลยนะคะรู้สึกว่าไม่อยากหลอ คือสี Dark Brown นะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะแบบว่าเวลาเขียนไปทำงานเขียนคิ้วไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยคือจำจะแบบใช้แค่บางๆ บางกว่านี้อันนี้คือจิ้มแบบหนักมือไม่ได้หนักมือคือจิ้มแบบนิดนึงอ่ะมันก็ได้ค่อนข้างเข้มแล้วนะแต่ว่าเวลาใช้ชีวิตจริงไปทำงานหรือว่าบางทีเราไม่ต้องการคิ้วที่แบบฟาดแล้วก็เข้มขนาดนี้เนี่ยจะมาใช้แบบเรียกว่าแตะดีกว่าแบบทัชแต่นิดนึงเท่านั้นเองนะคะคือมันออกสีดีมากและที่สำคัญคือมันทนติดอยู่แบบตลอดวันอะคิ้วลบคิ้วเลือนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบรอดนะคะแต่มัน waterproof ไหมจำก็มัน waterproof นะแต่ถ้าเกิดว่าเอามือไปถูเนี่ยมันก็ออกเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูนี่คือแบบถูอ้าวไม่ออกว่ะ นั่นแหละก็ถือว่าดีนะคะชอบแล้วก็รู้สึกว่าเป็นไอเทมที่แบบซื้อมาไม่ผิดหวังแน่นอนอะสำหรับจำนะเพราะจำเคยได้ลองตัวแซมเปิลฟรีอะไรเงี้ยใช้มาแบบ2 อันแล้วก็รู้สึกว่าใช้ซื้อมาแต่ประเด็นก็คือจำไม่รู้ว่ามันจะแห้งก่อนที่จะมาใช้หมดหรือเปล่าสิเพราะมันให้มาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วปริมาณที่ใช้ในแต่ละครั้งเนี่ยนิดเดียวคือแบบแตะแค่แตะจริงๆอะค่ะให้ดูนี่แล้วคือนี่คือใช้แบบน่าจะอาทิตย์หนึ่งเกือบ2 อาทิตย์แล้วนะคะที่ใช้แค่แบบแตะแค่แบบผิวจริงๆอ่ะก็ถือว่าชอบมากนะคะอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบใช้ Anastasia Beverly Hills นะจะไม่รู้นะคือจะไม่ได้ซื้อแปรงมาด้วยนะคะคือมันจะมีแปรงที่แบบหลายๆคนเขาซื้อมาคู่กันอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือ18 เหรียญนะราคาเต็มนะคะแล้วก็แปรงเนี่ยมันก็18 เหรียญเท่ากันแต่จะมีแปรงคิวเยอะมันก็ใช้แปรงอื่นนะคะจะไม่ได้ใช้กับไอ้แปรงที่แบบมันควรที่จะซื้อมาด้วยกันนึกออกไหมแต่ว่าจะไม่ได้ใช้โอเคนะมาตัวต่อไปนะคะก็เป็นตัวนี่นะคะเป็นพาเลทที่แบบว่าเห็นในแบบโลกโซเชียลนะคะเยอะมากเลยนะก็คือ Modern Renaissance นะคะของแบรนด์เดิมนะคะจริงๆจำกัดจะสอยลิปแมตต์ของเขามาด้วยนะจำเล็งสีแอชตันไว้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อมานะคะมาดูกันอีกทีนะคะแปรงหล่นค่ะคุณผู้ชม
ัลโหลกลับมาแล้วเห็นไหมมันจะแดงๆดำๆช่างมันเถอะเนาะก็มันให้แปรงมานะคะขอเอาแปรงออกก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหล่นเป็นครั้งที่4ที่5ที่6นะคะให้กระจกมาด้วยนะคะเห็นกล้องตัวเองมั้ยเออให้กระจกมาด้วยนะคะก็กระจกนี้ก็ยังไม่ได้แกะนะคะก็กะว่าจะไม่แกะนะคะข้างหน้านะถ้าบอกอีกทีนะคะมันจะเป็นเค้าเรียกว่าอะไรวะมันจะเป็นกำมะหยี่นะคะมันจะดูหรูหรานิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็จะเปื้อนง่ายใครที่ใช้แบบใครที่มีพาเลต Naked นะคะของ Urban Decay ที่แบบเป็น Naked 1อะไรเงี้ยจะรู้เนาะมันเปื้อนง่ายมากนี่เป็นข้างในนะคะให้ดูสีทีนึงนี่นี่นะคะถือว่าโอเคเลยสำหรับลุควันนี้จำใช้สีอะไรวะจำใช้สีบราวน์เซียน่านะคะก่อนนะคะลงบริเวณครีสนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ลงเรลก้าสีนี้เนาะแล้วก็ใช้ Red Ochre นะคะแล้วก็ตรงตาไฮไลท์ตรงนี้ใช้ Primavera นะคะลุคนี้ทั้งหมดเนี่ยใช้ของพาเลตนี้พาเลตเดียวนะคะก็รู้สึกว่าชอบมากเลยอ่ะคือเราที่สำคัญคือถ้าใครที่เคยใช้ก็แบบน่าจะฟินกับ texture เนาะเพราะ texture คือแบบคือมันแน่นมากคือสีติดดีมากนะคะเกลี่ยง่ายมากแล้วก็คือแบบดีอ่ะคือมันดีนะถ้าจะให้แบบแนะนำว่าเฮ้ยไปซื้อให้ทุกคนไปซื้อก็จะรู้สึกว่าแบบนึกออกไหมดู overacting แต่ว่าเนี่ยค่ะก็ถ้าใครที่ชอบสีแนวๆนี้นะคะมีสีน้ำตาลมีสีแดงอะไรเงี้ยก็น่าจะชอบกันเนาะก็เป็นอีกอันหนึ่งที่แนะนำนะคะรู้สึกว่าการซื้อเซลล์ครั้งนี้ไม่มีอะไรผิดหวังเลยชอบมากนะจ๊ะ